โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคนะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าแร่ต่างๆในเกม Minecraft เนี่ยกลายเป็นบอสสุดโหดนะฮะ What? ไม่รู้ว่าโหดจริงหรือเปล่านะนะครับมันจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแร่ใน Minecraft เนี่ยทุกแร่เนี่ยมารวมตัวกันกลายเป็นบอสนะครับนะก็ลองจินตนาการดูครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะโหดแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันเลย wow. นะครับแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าบอสแร่เนี่ยมันเป็นม็อดนะครับผมมันเป็นม็อดนะฮะโอเคม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่าFake All 2 wow. นะครับผม Fake All 2นะครับอที่แปลว่าแร่นะฮะม็อดนี้ก็น่าจะเก่าพอสมควรนะเพราะว่าผมเคยเห็นคนอื่นเล่นมานานแล้วนะฮะนานมากแล้วนะครับม็อดนี้นะนะครับแต่วันนี้ผมโอ้ยไอนะครับลองโหลดมาเล่นดูนะฮะแล้วก็จะดูด้วยว่าบอสมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวทำไมผมต้องมาสลับคำพูดตอนท้ายคลิปวะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับวันนี้จะเบลอๆนิดนึงนะฮะไปพูดตอนจบคลิปเฉยฮะเฉยเลยฮะโอเคมาก็ของก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีไม่เยอะหรอกฮะก็จะมีเนี่ยมีดาบ anti all blade นะครับอันนี้ก็ตามชื่อเลยฮะจะเป็นดาบที่เอาไว้ฆ่าบอสโดยเฉพาะนะครับ anti นะฮะตามชื่อเลยเนาะนะครับอันที่2ก็จะเป็นไข่บอสนะครับอันที่3ก็จะเป็นโทเทมนะครับอันนี้จะเอาไว้เอาไว้ผลักสิ่งแปลกปลอมนะครับสิ่งแปลกปลอมในที่ในที่นี้คืออะไรสิ่งแปลกปลอมในที่นี้ก็คือเป็นพวกแร่ที่มันเฟกครับมันไม่ใช่แร่จริงอ่ะมันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แหละนะครับมันเป็นแร่ปลอมอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นแร่ปลอมฮะโอเคก็วิธีการคราฟนะครับก็นี่ครับดูตามนี้เลยฮะนี่เลยผมทำเอามาให้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไข่บอสนะครับอันนี้เป็นไข่บอสนะอันนี้เป็นไข่บอสส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาบนะครับใช้เป็นแร่แอนตี้นะครับผมอันที่3ก็จะเป็นโทเทมนะครับเนี่ยวิธีการคราฟนะฮะอันบนก็จะเป็นเป็นเรดเจมนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกบอสแฟกเมนต์นะครับผมมันจะมีหมายเลขอยู่ด้านหลังเห็นป่ะนะครับก็เรียงไปอ่ะเนาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองสู้กันเลยครับว่าบอสตัวนี้มันจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนนะครับโอเคมาก่อนอื่นนะครับก็เซฟตี้เฟิร์สนะฮะเราต้องสวมชุดเกราะให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะสู้กับบอสนะโอเคมาเดี๋ยวลองไกลๆแล้วกันเผื่อมันทรงพลังอะไรเงี้ยลองดูเปิบนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประอุ้ยไม่ให้ดูเลยมั้งแป๊บนึงยิงมาดิแน่จริงก็ยิงมาสิโอ้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 ใจเย็นเด้อเฮ้ยใจเย็นดิวะโอ้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 ใจเย็นใจเย็นก่อนนะโอ้โหบอสตัวนี้แม่งอันตรายจริงฮะแม่งสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้ด้วยฮะดูรูปร่างหน้าตามันละกันเนาะนะครับก็ตัวเนี่ยจะเป็นแร่หมดเลยฮะเหมือนโกเลมอะครับแต่ว่าไม่ใช่โกเลมนะแล้วตรงกลางมันเนี่ยเหมือนเป็นอะไรหมุนๆนะฮะที่จะยิงลูกไฟออกมานะครับส่วนหัวมันเนี่ยก็จะเป็นบล็อกหญ้านะฮะ
เป็นบล็อกหญ้าแต่ข้างล่างเป็นหินนะครับแล้วก็มีหน้าตาสินะฮะหน้าตาโรคจิตนะครับโอเคนะมาเดี๋ยวลองสู้ดูฮะเดี๋ยวเราลองเอาดาบธรรมดาสู้กับมันสินะครับลองเป็นเอ้าผิดอันในบ้าลองเป็นดาบธรรมดาดูนะครับลองตีมันนี่มันจะตีเข้าปะวะนะฮะแต่ถ้าเป็นแอนตี้เบสเนี่ยตีเข้าแน่นอนโอ้ตีแทบไม่เข้าเลยวะตีเข้านะแต่ว่าเลื่อนลดน้อยอ่ะแต่ถ้าเป็นดาบแอนตี้เบสเนี่ยดาเมจจะแค่4ใช่ไหมแต่อันนี้ดาเมจ7นะครับดาเมจ7มันต่างกันนะเว้ยเดี๋ยวลองตีดูยังไงตีถ้าใช้แอนตี้เบสตีเนี่ยคือมันจะลดเยอะกว่าดาบเพชรนะครับผมทั้งที่ดาเมจเนี่ยมันก็น้อยกว่านะแต่ไอความอดทนเนี่ยความทนเนี่ยจะเท่ากับดาบไม้ฮะคือมันจะพังง่ายมากฮะดาบนี้ลองสู้ดูเอ้ยอะไรวะมันทำอะไรวะเอ้ยมันยิงนูได้ด้วยเหรอวะเค้ไม่ธรรมดาบอสตัวนี้สามารถยิงธนูได้ด้วยนะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธนูวะตัวมันเขียวๆโอ้ยมันยิงรัวขึ้นเรื่อยๆวะดูดิมันจะทำอะไรปะวะเอ้ยฟ้าผ่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่าเกิดอะไรขึ้นโอ้มีฟ้าผ่าด้วยเว้ยส่งพลังไปไหนวะมันไปไหนวะไปไหนโอ้แล้วมันเป็นอะไรตรงนู้นวะทำไมมันเดินเร็วจังวะอ๋อมันโอ้ยแม่งฟ้าผ่าด้วยเว้ยโอ้ยปาบเข้าให้โอ้ใจเย็นเด้อโอ้ยหลังๆมันยิงรัวขึ้นฮะผ่าตัวเองอีกโอ้โหโอ้โหโอ้สะดุ้งไฟโอ้โอ้ธนูไฟใจเย็นเด้อโหธนูไฟฮะทำไมมันเดินรถเรื่อยวะอ้อมันอยู่นู่นเหรอมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้แม่งนี่ตายไปดิดรอปอะไรวะอ๋อมันจะดรอปเป็นเรดเจมนะครับผมเอาไว้ครับเป็นโทเทมฮะอ้อมีถ้วยด้วยครับปาบปึ๊บจะได้แร่ใช่ไหมคือถ้ามันตายมันก็จะก็จะเป็นถ้วยรางวัลก่อนนะแล้วก็จะตอบแร่มานะฮะแล้วส่วนไอ้แร่ที่มันเป็นแร่เฟกเนี่ยมันอยู่ไหนวะนะครับมันอยู่ไหนแร่ที่เป็นเดี๋ยวลองดูดิแป๊บนึงมันมีแบบแร่ปลอมอยู่อ่ะผมจำได้เนี่ยมอดนี้แหละมันมีแร่ปลอมอยู่เว้ยอุ้ยอุ้ยทำไมตัวมันบางจังวะตายละมันรู้สึกมันจะมีแร่ปลอมอยู่เดี๋ยวเกมหมดไปนึงแร่ปลอมอ่ะจำได้มันเคยมีไหมเหรอวะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกแบบนี้ฮะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะคือมันจะมีชีวิตนะฮะเหมือนเป็นแร่ปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเอาลองเอามาให้หมดดูสิได้สตงได้สโตนอะไหนวะนี่ไงวางเสร็จปุ๊บโอเคเนี่ยอันนี้มันเอาไว้ผักฮะเดี๋ยวลองผักบอสมันจะผักได้ป่าวะผักมันผักปิวนะผมจำได้ว่ามันผักปิวอุ้ยมานี่มามอบอุ้ยแม่งตกไปข้างล่างแล้วลองปรับเป็นฮาร์ดดิมันมีส่วนป่าวะไม่รู้อ่ะนี่ถ้าเราตีผีธรรมดานี่เลือดจะลดน้อยฮะแต่ถ้าเราใช้กับบอสนี่คือแม่งลดเยอะโอ้นี่คือฮาร์ดใช่ปะมันเกี่ยวปะวะถ้าฮาร์ดแล้วบอสจะเก่งขึ้นหรือเปล่าน่าจะมีส่วนนะครับ
แต่อันนี้มันเคยเป็นแร่แบบมีชีวิตนะเว้ยผมจำได้แป๊บโอ้ยอุ้ยตายอุ้ยแม่งตีแรงว่ะอุ้ยโหดอยู่นะก็โหดอยู่บอสตัวเนี้ยบอกเลยตายก็จะดรอปเป็นถ้วยรางวัลใช่ไหมเฟกอ๋อเนี่ยแต่ผมอยากรู้ว่าทำไงให้แร่พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะมันเคยบางทีมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะแบบแม่งนึกว่าเล่นบล็อกฮันต์อะเออนะครับอารมณ์เหมือนเล่นบล็อกฮันต์อะโอเคอะล็อกตายแล้วอ้อบางทีมันก็ดอบเป็นไอเทมเลยเหรอวะโอเคผมว่ามาสู้บอสเนี่ยมันธรรมดาไปลองเอาสู้กับพวกไอรอนโกเลมอะไรอย่างงี้ดีมั้ยอาจจะมันก็ได้นะฮะเพราะมันก็เหมือนโกเลมเหมือนกันนี่ตัวมันใหญ่เหมือนกันครับบล็อกฟักทองอันนี้เดี๋ยวแหละปึ๊บลองให้มันสู้ดิเป็นไงวะมันจะสู้ปะเฮ้ยสู้ไปเอาแล้วเอาแล้วฮะจังหวะนี้ครับเกิดขึ้นการไฟระหว่างบอสแร่นะครับกับไอรอนโกเลมนะครับผมจะเซกอีกสักตัวเดียวเอ้ยหลายๆตัวแล้วกันโหสงสารโกเลมว่ะแม่งร้อนตายแล้วมั้งน่ะมันตีได้ไหมน่ะตีได้ใช่ไหมโหยับครับยับครับบอกเลยจังหวะนี้ยับแน่นอนเออดูดิครับว่าเออนี่ไงแร่ปอมเนี่ยมันกระจายออกมาเนี่ยเห็นป่ะเออเนี่ยครับเนี่ยสิ่งที่ผมบอกฮะอ่ะเนี่ยมันจะผักได้เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะคือถ้าเราถือโทเทมเนี่ยถ้าเราถือไอเทมชิ้นนี้นะมันก็จะกระเด็นแร่ออกไปฮะดูแม่งกระเด็นจิ้วเลยเห็นไหมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแร่ปลอมฮะเป็นสิ่งแปลกปลอมนั่นเองนะครับแล้วพอเราฆ่าได้เนี่ยก็จะดรอปเป็นแร่ออกมานะครับผมเนี่ยเห็นปะไปทำไมไม่สู้กันต่อวะเฮ้ยเอาเลยเว้ยเอาดิบวกเลยรออะไรอ่ะต้องเสกอีกตัวใช่ป่ะถึงจะยอมบวกนะฮะสู้กันดิสู้กันฮัลโหลอุ้ยแม่งคำรามละช่วยฆ่าเอ้ยเอาละเว้ยเออนั่นแหละแต่หลังมานี่เริ่มเจ็บฮะเพราะว่ามันจะยิงเป็นลูกธนูครับแล้วยิงรัวๆด้วยยังกับปืนกลอุ้ยตายแตกหนึ่งเลยเหรอวะเย็ดเข้อย่างโหดเกินอ่ะเบิร์บไออีกตัวหนึ่งจัดไปเอาจัดไปสิครับไปสู้กันเลยรออะไรอ่ะเมื่อไหร่มันจะบวกกันวะเอ้ยมันออกมันวาร์ปได้เหรออ๋อมันวาร์ปได้ทำไมไม่สู้เอาแล้วเว้ยผมว่าไอ้เล่าก็เลมตายก่อนเชื่อผมดิหรือเปล่าอ้าวไม่ตายเว้ยนะครับไม่ตายฮะไอ้เล่าก็เลมไม่ตายแม่งตายเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดเฟกซ์ออนะครับนะโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน
ะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ